สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับมาอัปเดตข่าวฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ที่มาเสียน Channel วันที่13มิถุนายนนะครับวันนี้มีข่าวน่าสนใจระดับหนึ่งเลยนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของเบนชีเวลกองหลังแมดิสันแล้วก็ฟอร์มก่อนที่จะมีโควิดนักเตะเลสเตอร์คนไหนเป็นตัวท็อปของลีกบ้างแล้วก็จะมีเรื่องของสตาฟเล็กๆน้อยนะนะครับเพื่อนๆที่เข้ามานะไลค์แชร์ซับสไคร์ ถือว่าเป็นกำลังใจใครไลค์ใครแ like, ชร์ให้ขอบคุณมากอัปเดตย้อนหลังดูในช่องถ้าใครชอบข่าวฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ก็กดไลค์โอเคไหมใครไลค์ใครแ like, ชร์ให้ขอบคุณมากๆนะครับมามาเริ่มกันเลยที่ข่าวแรกข่าวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเบนชีเวลครับผมนะครับเบนชีเวลเนี่ยเขาอัป,อปเดตเรื่องของการซ้อมของทีมนะว่าตอนนี้ทีมเนี่ยค่อนข้างพร้อมแล้วคือซ้อมมา สอสามสัปดาห์4สัปดาห์เนี่ยคือพร้อมที่จะกลับมาเตะพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยตอนนี้คือร่างกายพร้อมแล้วแล้วก็วันที่ยี่สิบมิถุนายนเนี้ยตอน6กโมงครึ่งบ้านเราอะ่ะก็จะกลับมาเตะกับวัตฟอร์ดนะครับโดยทางเบนชิวลเนี่ยเขาก็บอกว่าสภาพร่างกายทุกคนเนี่ยคือก็ดีพอดีพร้อมมาเนาะแล้วก็ต้องทําตามกฎของรัฐบาลนะครับแต่ว่าก็ทําเป็นปกติแหละ อ่านะครับอันนี้คือคร่าวๆให้พอจะได้ใจความอ่าอันนี้คือเบนชิเวลเรื่องแรกแล้วก็ต่อมากระผมนะครับจอแดนแบ็กเวลของเลสเตอร์เมอร์คิวรีนะครับโอ้ชื่อยาวมากนะครับคือเขาบอกว่าเบนชิเวลเนี่ยก็เหมือนสนใจที่จะคุยกับเชลซีนะนะครับเพราะเชลซีเนี่ยดูจริงจังมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ก็นักเตะก็มองเรื่องของการเป็นตัวจริงการพัฒนาฝีเท้าอยู่ที่เลสเตอร์ก่อนนะครับคือเรื่องของอนาคตเนี่ย รอจบฤดูกาลก่อนเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับแต่ประเด็นก็คือก็ทรงๆเหมือนกับเขาก็เหมือนกับคาดการหรืออาจจะไปรู้อะไรบางอย่างมาหรือเปล่าที่บอกว่าเบนชีเวลเนี่ยก็เหมือนสนใจแต่ประเด็นก็คือเลสเตอร์เนี่ยต้องการค่าตัวมาศาลแต่เชลซีเนี่ยตามข่าวเขาบอกว่าส0ล้ิบน้านสามารถให้ได้ประมาณเนี้ยสี่สิบห้าสิบ้านอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตนะว่าจอแดนแบ็กเวลเนี่ย, well ยจะรายงานเรื่องนี้ถูกหรือเปล่าหาก ชีเวลไปเชลซีจริงๆนะครับจบฤดูกาลนี้โหคนนี้ถือว่าน่าเชื่อถือเลยนะเพราะเขาค่อนข้างจะรู้เรื่องข่าวทั่วๆไปของเลสเตอร์พอสมควรเลยแล้วก็ต่อมาเลสเตอร์เมอร์คิวรีนะครับโดยริชาร์ดโคซักนะครับเป็นชื่อนักข่าวนะรายงานว่าตอนนี้ทางเลสเตอร์นะครับก็สนใจกองกลางของซามตันนะนะครับปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์ตแต่ประเด็นคือราคาที่ซามตันตั้งไว้ก็คือส5ล้าน หากมีทีมไหนซื้อมาเนี่ยยื่นซื้อมาในช่วงเนี้ยก็พร้อมปล่อยแต่ประเด็นก็คือต้องมีพวกก็มีทีมที่แบบให้ความสนใจก็คือนิวคาสเซิลแล้วก็สเปอร์โดยตอนนี้นักเตะนักบุญลายเนี่ยก็เหมือนเหมือนทรงนะว่าน่าจะยาวากับทีมนะครับแต่ถ้าก็จะอยู่กับทีมต่อก็ไม่มีปัญหาเช่นกันอ่าแต่ว่าคือตอนนี้คือมีสเปอร์นเวคาสเซินเนี่ยสนใจไงแล้วเลสเตอร์จะไป UCL ฤดูกาลหน้าก็ต้องอัปเกรดทีมนิดนึง แต่ประเด็นคือสาิห้าล้านเนี่ยมันเป็นราคาที่ที่ถือว่าแพงสำหรับเรสเตอร์นะถ้าแบบบางคนอ่านฟังข่าวฟุตบอลบ่อยๆแมนยูแปดสิบล้านแมนยูหกสิบล้านเชลซีห้าสิบล้านหกสิบล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเป็นเลสเตอร์นี่คือสาิบล้านนี่คือแพงพอสมควรอันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆนะถ้าหากว่าจะซื้ออฮเบิร์กนะครับแต่ประเด็นคือนักข่าวที่รายงานตรงนี้ก็ต้องมารอดู หากเลสเตอร์เกิดซื้อขึ้นมาริชาร์ดโคซักเนี่ยถือว่าจะมีความน่าเชื่อถืออ่ะนะครับโดยช่วงที่เลสเตอร์ปล่อยแฮร์รี่แม็กไว80ล้านในช่วงซัมเมอร์ก่อนตอนนั้นเนี่ยคือทางเลสเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับมองหากองหลังใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้กองหลังใหม่นะครับโดยเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาเหมือนกับสนใจนะทาง ทางเวสต์รกดนะครับของซอนตันนะครับคือตอนนั้นเนะี่ยอันนี้คือเป็นข่าวของจาราดอนแบ็กเวลนะเป็นของเลสเตอร์เมคคิวรีนั่นแหละเขาบอกว่าเวสต์รกดเนี่ยคือตอนนี้คือเหมือนกับมอกลาที่ผ่านมาสนใจเวสต์รกดคือเหมือนกับต้องการหากองหลังตัวสเปย์อีกตัวนึงเพราะว่าเวสต์มอร์แกนที่เป็นเบอร์สามงทีนะเวลาเนี้ยคือเหมือนเหมือนทรงอายุก็เยอะแล้วนะครับคือลงมาจะดีหรือเปล่าก็ตอบยากส่วนเบนโควิดเนี่ย ก็เป็นดาวรุ่งที่ไม่อยากไม่อยากให้เป็นตัวสำรองอยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อยากให้ปรับตัวที่บอลอังกฤษให้ได้นะครับก็เลยปล่อยยืมไปก่อนอ่านะครับโดยเวเทเก์ดเป็นเป้าหมายนะที่ผมเช็คมาเป็นเป้าหมายนะครับแล้วก็ตอนที่ไม่ได้เวเทเก์ดเนี่ยทางเลสเตอร์ก็ไปเอาตัวสำรองของทางวูฟแพม์ตันนะครับก็คือทางไลอ้อนเบนเนตซึ่งแน่นอนว่ายืมมานะครับเลสเตอร์ไม่ได้อยากจะซื้อขาด ก็เลยยืมมายืมมาใช้งานโดยตอนนี้ที่ผมเช็คมานี่คือยังไม่ได้ลงสนามที่เลสเตอร์นะอ่านะครับโดยเบนโควิดเนี่ยลอจเจอร์นะครับลอจเจอร์มองว่าเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าเป็นดาวรุ่งที่เก่งแต่ประเด็นคือตอนนี้ไม่อยากให้เป็นตัวสำรองของโซโยอนคูแล้วก็อีแวนก็เลยปล่อยยืมและเลสเตอร์ก็มองเหมือนกันนะครับโดยฤดูกาลก่อนเนี่ยปล่อยให้กับเซลติกยืมตัวแล้วลอจเจอร์เนี่ยก็ได้ใช้งานด้วยอ่านะครับ ตอนที่มาจากซาเกร็บเนี่ยฟอร์มดีมากๆเลสเตอร์ก็เลยไปดึงมาก็ปล่อยให้กับเซลติกยืมแล้วตอนนี้ไปอยู่บิสตันนะครับฟอร์มในภาพรวมถือว่าใช้ได้นะถือว่าเก่งแล้วก็ตามข่าวนะครับยังอยู่ข่าวเดิมนะอ่จอแดนแบ็กเวลเนี่ยเขาบอกว่าตอนเดือนมกราจริงๆก็พิจารณาเดมิลาของยูเวนตุสเหมือนกันแต่ช่วงนั้นน่ยคือตามข่าวเขาบอกว่าเดมิเลามันเจ็บนะครับเจ็บก็เลยแบบต้องต้องไปเอาต้องแบบ ตัดสินใจไปเลือกเวทอ์กาดแต่ประเด็นคือเวทอ์กาศอะซามตันไม่พร้อมปล่อยนะครับก็เลยไปยืมเบเนตมาแต่เพื่อทีมซามตันจะโกงนะครับเหมือนราคาฟานได้อะทางทางแบ็กเวลเนี่ยเขาก็รายงานว่าก็สนใจเจมทารคอฟสกี้นะจริงๆฤดูกาลก่อนเนี่ยเคยยื่น30ล้านด้วยแต่ตอนนั้นคือเบอร์ลี่ไม่ขาย แล้วก็มองว่าหากมีทีมใหญ่เนี่ยจะยื่นซื้อทางทาคอฟสกี้เนี่ยเขามองว่าน่าจะได้ราคามากกว่าสามสิบล้านอ่าก็เลยแบบอ่ะโอเคนะครับเลสเตอร์ก็เหมือนกับปล่อยไปนะครับคือเป็นหนึ่งในเป้าหมายลองๆหากไม่ได้เวทอ์กาศอ่ะแต่ว่าทางแบ็กเวลเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเวทอ์กาดเนี่ยซอมตันจะราคาเท่าไหร่ซอมตันราคาต้องการเท่าไหร่อ่ะนะครับแต่ว่าเลสเตอร์เนี่ยก็เหมือนเหมือนทรงว่าอยากจะยื่นลุ้นยื่นอีกทีในการที่จะดึง เจมทาคอฟสกี้กองหลังของเบอร์ลี่เนี่ยมาไว้ในทีมเพราะว่าตัวเนี้ยคือโฮมโกลสโมสอร์ในแองกิลด้วยอ่านะครับแล้วถ้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องปรับตัวนะครับคือถ้าเป็นสไตล์การเล่นเนี่ยคล้ายๆจอห์นนี่อีแวนอายุก็ยี่สิบเจ็ดยี่แปดสัญญาเหลือสองปีนะสำหรับเจมทาคอฟสกี้แต่ก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับอันนี้คือตามข่าวก่อนหน้าเลยนะครับนาธานอาเกะทางแบ็กเวลเนี่ยบอกว่าอาเกะเนี่ยบอลมัดไม่อยากจะขาย คือถ้าขายนี่คือแพงแน่ๆต้องรอให้บอลมาตกชั้นนะครับถึงจะพิจารณาในการยื่นซื้อนะอ่านะครับคือสไตล์การเล่นของทางอาเก้เนี่ยคล้ายๆโซยอนคูแต่ว่าแต่ถ้าหากว่าจะเอาอาเก้เนี่ยผมว่าเก็บโซยอนคูไว้ดีกว่าอ่านะครับแล้วก็ทางโซยอนคูเนี่ยกูดกันนะเขาเหมือนกับทำนองข่าวประมาณว่าชักชวนให้กับโซยอนคูเนี่ยมาเล่นที่ แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาบอกว่าสไตล์การเล่นของโซยนคูเนี่ยฝีเท้าเนี่ยระดับฝีเท้าเนี่ยดีพอที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยอ่านะครับอันนี้คืออาจจะเป็นการชักชวนก็ได้นะนะครับสำหรับกูโดกันต่อมาครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องราวของเจมส์แมดดิสันอ่าเผื่อบ,บางคนอยากฟังนะนะครับก็คือแมดดิสันเนี่ยในอดีตตอนตอนเด็กๆเ,เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ชอบเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ เรียนเรื่องเกี่ยวกับไอทีเกมไอทีคอมอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็ชอบเรื่องของฟุตบอลอันนี้คือเป็นสิ่งหลักๆที่เขาชอบแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาเคยโดนคือคือ,คอตามตามขา,ขาเขาเขียนว่าิคเกอร์อะ่ะก็คือโดนเตะออกจากห้องเรียนไอทีนะครับแล้วก็เหมือนกับทรงๆนะว่าเหมือนกับเขาก็แบบไม่ได้ชอบอาจารย์คนนี้เท่าไหรอ่อ่ะคืออาจารย์นี่เขาเขาไล่เขาไล่แมทดีสันออกจากห้องอะ่ะแล้วก็มันอาจจะหมายความว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้ก็ไม่ปลื้มแมทดสันเท่าไหร่ แล้วพอแบบแมดิสันมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับตอนที่ไปอยู่นอริทเนี่ยถ้าถ้าผมจำบิดขอภัยนะคือผมก็ดูรายละเอียดเนื้อข่าวมาระดับหนึ่งเขาบอกว่าแมดิสันเนี่ยบอกว่าอาจารย์ที่เคยที่เคยไล่เขาออกจากห้องตอนนั้นนะเนี่ยเขากลับมาบอกกับแมดิสันว่าโอ้คุณเป็นหนึ่งในล้านนักเตะที่เป็นนักเตะอาชีพได้เลยนะสุดยอดมากเลยนะครับเมื่อก่อนนี้คุณไล่ เขาออกจากห้องเรียนห้องไอทีอ่านะครับแล้วก็ทางเบนชีเวลเนี่ยก็เหมือนกับแซวอันนี้คือเป็นทวิตเตอร์นะที่ผมไปเรียบเรียงมาเนี่ยเป็นทวิตเตอร์นะครับแล้วเบนชีเวลก็บอกว่าไอแมดดิสันเนี่ยมันน่าจะเกลียดอาจารย์คนนี้มากๆแน่นอนอ่านะครับโดยตอนนี้คือแมดดิสันติดทั้งทีมชาติอังกฤษทั้งอ่าชุดเล็กนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับขึ้นชุดใหญ่แล้วตอนนี้ก็เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงที่มีคนตามทวิตประมาณสองแสนเศษ นะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยตอนนี้ก็ระดับหลักห้าหมืนสามนะที่ผมเคยเช็คมาตอนที่อยู่โควินทรีันนี้ไม่แน่ใจคือได้สัญญาอาชีพครั้งแรกแต่ตอนที่อยู่นอริทเนี่ยผมไปตามได้ประมาณเจ็ดพันนะครับที่ผมไปเช็คมาเจ็ดพันปอนต่อสัปดาห์แล้วก็อยู่ที่เลสเตอร์เนี่ยห้าหมื่นสามพันปอนต่อสัปดาห์อันนี้คือหลกัหลกๆนะแมดิสันคือบางคนงงนะเฮ้ยเจ็ดพันปอน์เหรอ นะครับคาดเรียกว่าค่าแรงขั้นต่ําที่อังกฤษเนี่ยเขาได้ชั่วโมงละเจ็ดปอนด์ต่อว่าต่อชั่วโมงอ่ะชั่วโมงละเจ็ดปอนด์ถ้าแปดชั่วโมงนี่ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ไปน,นับเอาเองแล้วกันแต่หลักๆคือแมดดิสันเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถือว่าแบบประสบความสาเร็จในชีวิตระดับหนึ่งละแต่ข่าวที่บอกว่าแมนยูอยากจะได้เนี่ยที่ผมเช็คมาเนี่ยมันเป็นสื่อที่ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับเพราะงั้นจะค้ำๆก็ได้นะ โดยคิดว่าแมดิสันเนี่ยน่าจะอยู่ที่เลสเตอร์ต่อหรือดูการหน้าคาดว่าน่าจะอยู่ต่ออืมแล้วก็แมดิสันนะครับ <c oughs> เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมา <c oughs> เขาก็โพสต์เกี่ยวกับตัวเองไปเล่นกอล์ฟนะครับที่ที่เกรคอร์ดโฮเทลอะไรสักอย่างนแหละนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แมดิสันชอบนะลองจากฟุตบอลอีกอย่างหนึ่งเป็นงานอดิเลตนะครับ่เบนชิเวลนะนะครับก็แต่งตัวค่อนข้าง ดูดูเนี้ยบูเท่ดีนะครับน่าจะแบบมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งนะครับเขาได้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับนักเตะที่เหมือนกับสนิทกับเขานะคือในทีมเนี่ยที่ผมเคยเช็คมาเนี่ยเบนชิเวลเหมือนจะสนิทกับแมดดิสันที่สุดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาก็เหมือนกับสนิทด้วยก็คือทางนี่แหละแจ็คกิลิสนะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางมิดฟิลด์ตัวลูกจริงๆมิดฟิลด์ตัวลูกกับพอเล่นได้ แล้วก็คือมันอกคือเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางที่เล่นมิดฟิลตัวลุกอันนี้เข้าใจใช่ไหมแล้วก็ตำแหน่งปีกซ้ายคือทางแมดดิสันเนี่ยเป็นหนึ่งในสามคนในรูปที่เบนชิเวลโพสลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวเป็นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในเลสเตอร์นะเบนชิเวลแบ็กซ้ายแมดดิสันเป็นมิดฟิลตัวลุกกึ่งปีกซ้ายบางครั้งก็เล่นปีกขวาส่วน แจ็คกิลิตเป็นปีกซ้ายนะครับสามคนนี้เป็นทีมชาติอังกฤษทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับคุณมองแบบเพลินๆเ,เนี่ยแมนยูมีข่าวกับมีข่าวกับแจ็คกิลิตมีข่าวกับแมดดิสันไม่แน่ฤด,ดูกาลหน้าเราอาจจะได้เห็นแจ็คกิลิตมาโผล่ที่เลสเตอร์ก็ได้เพราะว่าแจ็คกิลิตเนี่ยอยู่ที่แอสตันวิลล่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตกชั้นสูงถูกไหมและมีโอกาสที่จะปล่อยนักเตะออกในออกจากทีมประมาณ3า3สิบสาสิหล้าน แล้วถ้าหากว่าปล่อยจริงๆเนี่ยฤดูกาลหน้าเลสเตอร์ไปยุโรปก็น่าจะดึงดูดแมดดึงดูดแจ็คกิลิตได้ไม่น้อยไม่แน่นะครับเลสเตอร์ฤดูกาลหน้าปีกซ้ายแจ็คกิลิตมิดฟิลตัวลุกแมดดิสันมิดฟิลอขออภัยแบ็กซ้ายเบนชีเวลฮะเดี๋ยวคุณต้องลองดูนะนะครับว่าจะโหดแันระดับไหนแต่อันนี้คือจิ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาจะสนิทกันไงอาจจะมีการชักชวน มาเลสเตอร์หรือเปล่านะครับฤดูกาลแน่เจมี่วาดี้นะครับ,กกรอ,รบอันนี้คือทรงผมใหม่หลังจากกลับมากลับมาซ้อมนะครับเป็นสกินเฮดคือปกติเราจะเห็นแบบเป็นทรงแบบแบบโมฮอคหัวตั้งใช่ไหมใช่ไหมนะครับเป็นลองทรงโมฮอคหัวตั้งใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือเขาแบบเปลี่ยนทรงผมใหม่เป็นสกินเฮดแล้วก็มาดูสิบอันดับนักเตะที่ฟอร์มดีสุดในพรีเมียร์ลีกนะ เลสเตอร์เนี่ยติดไปประมาณสามคนถ้าจำไม่ผิดนะครับอันดับหนึ่งเป็นเควินเดอร์บอยนะครับอันนี้คือฮูสกอร์นะคือจะเก่งจะไม่เก่งยังไงก็ตามอ่ะผลงานคือผลงานแล้วก็เตะมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาจนก่อนจบโควิดมาเนะี้ยพักโควิดเนี้ยเควินเดอร์บอยอ่ะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเป็นอดาม่าเตาเล่อันนี้คือฟอร์มในภาพรวมนะแบบสมมุติว่าเกมนี้เกมนี้ได้เจ็ดเกมหน้าได้เก้าเนี้ย คะแนนคุณจะประมาณ8นี่เข้าใจใช่ไหมมันเป็นคะแนนเฉลีย่ยนะครับมาเลสอดีตนักเตะนิวอาอดีตนักเตะเลสเตอร์เนี่ยได้ได้ที่3ามลิคาโดเปเรล่าแบ็คของเลสเตอร์ที่หลายๆคนมองไม่ค่อยเห็นค่านะที่หลายๆสื่อเนี่ยไม่ค่อยมองไม่ค่อยเล่นข่าวเนะี่ยลิคาโดเปเรล่าเป็นที่4แล้วฟอร์มดีสุดในเลสเตอร์ฤด,ดูการนี้นะก่อนที่จะมีโควิดมาเน่ซาราฟานไดอันนี้คือเป็นของลิเวอร์พูล แล้วก็ที่8เป็นวิลฟิ i เอนดีดีนะครับเป็นวิดฟิลต์รับของทีมค่าแทคเคิลเนี่ยน่าจะเป็นอันดับอันดับหนอันดับสงลีกนี่แหละแล้วก็แมดดิสันนะครับแมดดิสันเป็นอันดับ9แล้วก็ที่10นี้เป็นมาคัสแรดฟอร์ดของแมนยูอันนี้คือเอามาไลฟฟังะนะครับวารดี้นี่เป็นดาวสังบวงทีมอะแต่ฟอร์มนี้เป็นอันดับ4ของทีมนะ โซยอนคูเป็นอันดับ5นะครับเป็นชีเวลที่มีข่าวกับเชลซีนี่อันดับ6นะแต่ชีเวลนี่น่าจะน่าจะข่าวแท้นะไอเรื่องเชลซีสนใจจริงๆเนะี่ยอ่าแล้วก็เลสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรื่องสตาร์ไปฟังแล้วกันเนาะไม่รู้จะจะมีมันเป็นอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเป็นการซื้อขายช่วง2องฤดูกาลล่าสุด ถือว่าซื้อขายได้ดีมากๆนะครับคือทำให้แบบทีมลุ้นพื้นที่ UCL ได้ตีเลมองนะครับยืมมาผลงานดีก็ซื้อขาดอายเซเปเรสอ่านี่ก็มีผลระดับหนึ่งเดนิสแพดนะครับอันนี้ก็ต้องรอปรับตัวก่อนตอนนี้คือยังเป็นสำรองบากจริงบ้างนะครับฤดูกาลก่อนนี่คือเป็นการเป็นการดึงนักเตะที่แบบสุดยอดมากแมาดิสันนักเตะงงๆจากแชมเปี้ยนชิพนะครับมาเป็นนักเตะตัวเก่งของทีม ลิคาโดปเรล่าเงี้ยโอ้โหเป็นแบ็กขวาที่หลายๆคนมองข้ามมาในราคา22ล้านยูโรจากปอร์โตฟอร์มดีมากโคตรคุ้มโซยนคู so rew, นะครับฤดูการแรกมาอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ฤดูการนี้คือชัดเจนนะครับเป็นตัวหลักเบนโควิดอันนี้เป็นอนาคตของทีมนะเบนโควิดแล้วก็ตัวที่ซื้อมาแบบไม่ค่อยโอเคก็มีพวกเกสซาวมีแดเนีลวอร์เนีครับอันนี้คือซื้อมาเป็นตัวสำรอง แล้วก็อีแวนอันนี้ตอนแรกหลายๆคนก็มองว่าน่าจะแบบไม่รอดหรอกนะครับมาปั๊บก็งงๆอ่ะแต่พอมานี่คือเป็นตัวหลักของทีมแล้วก็ตีละมองนะครับยืมมาคือรู้เลยว่าเก่งนะครับก็เลยซื้อขาดอันนี้คือตลาดซื้อขายช่วงสองปีล่าสุดนะครับคนที่ได้กำไรเนี่ยคือแม็กไวนะครับตามตามยูโรนี่คือแปดสิบเจ็ดยูโรนะแปดปดสิบเจดล้านยูโรนะครับฤดูกาลก่อนเนี่ย ก็ปล่อยลียาดมาเลสหกสบเจ็ดล้านยูโรมูซาแล้วก็อีโบลาใช่ไหมนีอันนี้คือหลักๆฤดูกาลนี้อาจจะเสี่ยงเสียเบนชีเวลนะอันนี้คือตามข่าวที่ที่ดูมาเนี่ยผมมองว่าเบนชีเวลกับโซยอนคูเนี่ยหากมีทีมแบบทุ่มแพงซื้อจริงๆเนี่ยสองคนนี้อาจจะมีโอกาสได้ออกนะเพราะว่าเลสเตอร์เนี่ยสองฤดูกาลล่าสุดนี้ก็ปล่อยนะักเตะราคาแพงออกจากทีมถูกไหมอ่า ฤดูกาลที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแม็กวก่อนหน้าก็เป็นมาเลสแล้วก็ก่อนหน้านะครับก็จะเป็นดิงวอเตอร์ใช่ไหมก็ปล่อย30ล้านก็ถือว่าแพงอยู่เอ็นโกโลกองเต้อะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้คือหลักๆนะคือตอนนี้เลสเตอร์เหมือนกับเสียตัวหลักทุกฤดูกาลแต่ผลงานทีมก็โอเคนะครับเดี๋ยวต้องดูฤดูกาลหน้าว่าจะมีการเสริมใครเข้ามาบ้าง อันนี้ก็เป็นสตาฟของทางของทางเลสเตอร์นะครับโหวันนี้คือจัดหนักเจาะลึกเลยนะแต่ถ้าอันไหนมันผิดพลาดก็ขออภยัยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเมนเจอรนะครับเป็นแบรนดอลลอเจอร์นะครับ, Roger, ค,รบคือลอเจอร์เนี่ยเขาดึงคนที่อยู่เซลติกมาด้วยนะประมาณ3คนที่ผมเช็คมาก็จะมีคริสเดวิดนะครับคนนี้ก็น่าจะเก่งแหละมั้งนะครับคือเก่งไม่เก่งยังไงไม่รู้อะ แต่ตอนนี้คือเลสเตอร์อยู่ที่สามพรีเมียร์ลีกอะ่ะเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็จะมีโค้ดฟิตเนสนะครับอย่างเกรนดิสคอลนะครับเซ็นวันเดียวกันนะย7 27ิบเจ็ดยิบเจ็ดกุมภานะครับสองสิบเ้าแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นหัวหน้าสเกล์นะครับก็จะเป็นรีคอนเกอร์ตันอะไรทักอย่างแหละนะครับคอนเกอร์ตันนะครับอันนี้คือมาภายหลังนะมาจากเซลติกเหมือนกันมาจากเซลติกเหมือนกัน อ่านะครับถามว่าในสตาี่ยมีใครบ้างนะครับอันนี้คือที่ทานเฟิร์มมาเก็ตเขาระบุไว้นะครับก็จะมีโคโลตูเล่อดีตนักเตะอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ลิเวอร์พูลด้วยอดัมแซตเลอร์นะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยคิสเดวิดอันนี้ที่บอกไปโคชโกก็จะเป็นไมค์สโตเวลนะครับมีคิดช็อตแล้วก็ดิสคอใช่ไหมนะครับส่วน ดีเรคเตอร์ออฟฟิศบอลจะเรียกไงก็ได้นะผู้บริหารอะไระเนีเย่ยนะครับก็จะเป็นผมเรียกผิดขอภัยนะนะครับจอนลัสคินนะครับอันนี้คือเป็นคล้ายๆดอปแบบเรียกว่าดอปก็ได้มาอยู่ประมาณหกปีละห้าปีละสองสิบสี่แล้วก็ประธานก็เป็นคุณอัยวัฒนะอืมอันนี้ก็จะเป็นสเกลนะครับที่ทานเฟิร์มมาร์เก็ตเขาระบุมาก็จะมีเดวิดมิลมีเลสเกอร์ เพียสนะครับอันนี้คือเป็นอยู่มานานแล้วคนนี้เพียสอยู่ตั้งแต่ปีสองพันสมนะครับแล้วก็แผนการยืมการยืมการการยืมนักเตะมาแล้วก็การปล่อยนักเตะยืมเนะี่ยก็จะเป็นเนี่ยเกรย์แบนสตันนะครับแบนสะตันแบนสตันเนี่ยโอเคนะก็จบแล้วนะครับของวันนี้อาจจะมีข้อมูลที่แบบน่าสนใจบ้างน่าเบื่อบ้างก็ก็ตามนั้นแหละนะอันนี้ก็เป็นข่าวโอเคนะครับก็จบแล้วก่อนจากกันไปนะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจนะครับคิดเห็นยังไงข่าวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้หากรายงานตรงไหนผิดพลาดขออภัยนะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ